สวัสดีเพื่อนๆ Tech Excite ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับพี่แมป Tech Excite และนี่เลย OnePlus 8นะครับนี่เราได้กล่องมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็น Media Box นะครับก็คือจะเป็นกล่องแบบสำหรับสื่อนะก็จะมีของอุปกรณ์เสริมแทรกเข้ามาด้วยนะครับต่างจากตัวไขจริงนิดหน่อยนะครับเพิ่งได้กล่องมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราแกะให้ดูภายในว่ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับตัวกล่อง Media Box นะครับก็อย่างที่บอกไปมันจะเป็นกล่องของสื่อเนาะซึ่งอุปกรณ์ภายในเนี่ยมันจะต่างจากของไขจริงเนาะแต่ว่าเราให้ดูก่อนอุปกรณ์ทั้งหมดต่างๆเนี่ยมันมีอะไรมาบ้างนะครับหน้ากล่องแบบนี้เลยเป็น2ชั้นแบบนี้ครับเขียนสโลแกนหลักๆของ OnePlus นะครับ Never Settle ตรงนี้ก็ดึงปื๊ดออกมาเนี่ยจะมีลิ้นตรงนี้ดึงโอ้ยนี่เป็นเหมือนแบบสามมิติได้นะเล่นกับเส้นๆๆๆอย่างเงี้ยนะกล่องใหญ่มากอ่ะบอกว่ามันคือแบบไซส์อลังการมากๆเลยนะครับทับด้านหน้าก็ตรงนี้ก็เป็นเรียบๆ Never Settle เหมือนกันนะครับเปิดมาชั้นหนึ่งอันนี้ไม่มีลิ้นแหละเปิดแฟบขึ้นมาโอ้โหเจอกับอะไรเจอกับหนังสืออธิบายโปรดักต์ของตัว OnePlus 8นะครับนี่นี่นะครับนี่คือฟีเจอร์เด่นของเขาเลยทั้งหลายนะครับ Fluid Display Design Camera Performance Warp Chart นะครับ Oxygen OSคล้ายๆสารบัญนะเนาะตรงนี้ก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างในเล่มนี้นะครับลองเปิดให้ดูพวกข้าวกันก่อนนี่คือ OnePlus 8นะครับนี่วันนี้ OnePlus 8นะครับก็จะมีพวกดีไซน์ต่างๆเยอะแยะเลยนี่ Fluid Display นะครับนี่หน้าจอ90เฮิร์ตซ์นะครับสีสันตรงที่ตรงมากอันนี้ดีไซน์ต่างๆเนี่ยตัวเครื่องบางนะครับ8มิลเท่านั้นเทียบกับตัวดินสอเนี่ยดินสอ6มิลอันนี้หนากว่าดินสอนิดเดียวกล้องหลัง3ตัวนะครับรองรับ Wi-Fi 6 Warp Chart 30T อะไรเงี้ย Oxygen OS Dark Team โอ้เยอะมากก็คือถ้าได้เล่มนี้ไปก็คืออ่านปุ๊บก็เข้าใจตัวเครื่องแล้วแล้วก็นี่ก็มีอุปกรณ์ในกล่องบอกนะครับว่าจะได้อะไรมาบ้างนี่วางตำแหน่งที่ไหนบ้างอันนี้เราก็จะเป็นแกลเลอรี่อันนี้สำหรับตัวหนังสือตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นไกด์บุ๊กไหมรีวิวเวอร์ไกด์นะสำหรับรีวิวครับก็ประมาณนี้เล่มนี้ไว้เปิดอ่านอีกทีตอนที่รีวิวนะอุปกรณ์ภายในมีเดียบ็อกซ์นะครับก็จะมีนี่ตัวเครื่องนะครับก็อยู่ในกล่องของวันที่8แล้วก็มีเคสมาให้ด้วยเป็นแซนด์สโตนบับเบิ้ลเคสนะครับสีฟ้าแล้วก็มีอันนึงสีดำนะครับไนลอนบับเบิลเคสนะครับสีดำนี่อุปกรณ์เรียกว่าสำหรับสื่อเขาก็ให้มาเพียบพร้อมเลยพร้อมที่จะรีวิวใช้งานต่อไปนะครับนี่ลูกกล่องนี่นะครับ OnePlus 8นี่ดูกล่องใหญ่เหมือนเดิมเหมือนตอน OnePlus 7T 7T Pro เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้จะสังเกตว่าตรงหน้ากล่องมันเรียบขึ้นเพราะว่ามีแค่เลข8ถ้าตอน OnePlus 7T 7T Pro เนี่ยมันมีคุณสมบัติต่างๆมากมายฟูอิดิสเพย์อะไรไล่เขียนเต็มไปหมดแต่นี่เหลือแค่8ด้านข้างก็เป็นOnePlus 8โลโก้OnePlusอันใหม่นะโลโก้OnePlusใหม่ก็จะปรับฟอนต์นิดหน่อยแล้วก็เรียบขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นี่ตรงนี้มีเขียนว่า Android นะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ง่ายต่อการใช้งาน Google App ด้วยเครื่องที่เราได้มานะครับเป็นสีเขียวนะครับก็ความจุ12256นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราแกะให้ดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างปึ๊บมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างแยกออกไปก่อนนะครับตัวกล่องใหญ่แล้วกันเดี๋ยวมาดูตัวกล่องเต็มๆนะครับของ OnePlus 8ธรรมดานี่มาดูนะครับตัวกล่องเนี่ยซีนมาเรียบร้อยเลยผมยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีแถบให้ดูขึ้นแกะซีนได้เลยไม่ต้องถ้าสมมติคนซื้อข้างนอกก็ไม่ต้องหาคัตเตอร์นะนี่กล่องเรียบๆแบบนี้นะครับตัวกล่องเป็นผิวด้านสีแดงตามสไตล์ OnePlus นะครับพื้นแล้วก็แดงด้วยมันเลยคืนไปหมดเลยนะครับนี่เปิดดูตัวกล่องกันเลยตัวกล่องใหญ่ๆก็ทรงหนามากนี่เป็นมาเจอตัวเครื่องนะครับวางตำแหน่งแบบเหลือๆเลยนะครับตรงนี้มีคำว่า Never Settle เหมือนเดิมนะครับสโลแกนของ OnePlus ตัวเครื่องก็ดึงออกมาได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นปึ๊บนะครับมีตัว
พลาสติกให้ดึงตรงนี้ง่ายๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูกันว่าสีเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับตรงนี้เหมือนเดิมมันก็จะเป็นกล่องซ้อนอยู่ชั้นนึงอ่ะเก็บได้นะครับมีอุปกรณ์คู่มือรวมถึงมีเซฟไหมเอาเซฟอยู่ข้างในตรงนี้เซฟที่อินโฟเมชั่นนะครับก็เป็นเอกสารคู่มือการใช้งานฟิกสตาร์ทไกด์นะครับข้างในแหละแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยปะใช่ไหมนี่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับของ OnePlusเอาไว้แปะต่างๆได้เนี่ยเนวัสเซอร์ล็อกได้หมดเลยนะครับโลโก้ต่างๆจะแปะโซสมูทเนวัสเซอร์ต่างๆเลขแปะนะครับอันนี้เป็นเอกสารแนะนำล็อกได้นี่จะเขียนไว้ตรงนี้อันนี้คือสมาร์ทโฟนมันพลัสนะครับเดี๋ยวก็มีลายเซ็นรีดหลัวนะครับแล้วก็ CPU ของมันพลัสอันนี้มีเข็มจิ้มถักซิมด้วยครับแล้วข้างในมีเคสนะครับเคสใส่นอกจากเคสที่เขาให้สื่อมาแล้วก็ยังมีเคสใส่กันแต่ว่ารอบเนี้ยพิเศษหน่อยเพราะว่ามีสกรีนคำว่า Never Settle อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสวยดีทีเดียวเพราะว่าปกติมันก็จะเป็นเคสใสๆเนาะเรียบๆขอบก็ยังเป็นแบบขุ่นๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนวันพัท7อะแดปเตอร์ก็อันนี้มันเป็นมีเดียบ็อกซ์เนาะกล่องมันจะเป็นของเครื่องนอกนะครับตัวหัวมันจะแบบแปลกกว่าบ้านเรานี่ปกติบ้านเราจะเป็นขาแบนนะครับปกติเนาะเป็นอะแดปเตอร์30วัตต์รองรับวาร์ปชาร์จ30ทีนั่นแหละครับจริงๆแล้วถ้าเป็นเครื่องของไทยน่าจะเป็นอันเดิมสายก็จะเป็น USB Type A ถึงจะซีมแบบสีแดงขาวสวยมากอุปกรณ์ก็ประมาณนี้ในกล่องให้มาครบครันแล้วก็พร้อมใช้งานเดี๋ยวเราเก็บคืนก่อนโอเคมาต่อที่ตัวเครื่องกันต่อนะครับ OnePlus 8นี่หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราแกะเลยฟืดโอ้สวยงามมากเดี๋ยวเปิดเครื่องเซตอัพกันไปเลยพร้อมกันนะครับบึ้งนะสำหรับOnePlus 8นะครับจะดูสติ๊กเกอร์นี่ออกสีที่เราได้มาก็คือสีเขียวนะครับเซตติ้งกันเลยโอเคเซตติ้งเสร็จแล้วมาแล้วโอ้โหมันก็สวยมากนะครับโอเคแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวดีไซน์ของ OnePlus 8กันต่อนะครับนี่เราก็เตรียมเปลี่ยนไวเปอร์หรืออะไรให้มันเห็นหน้าตัวเต็มๆแล้วเนาะสำหรับ OnePlus 8นะครับมาพร้อมหน้าจอ Fluid Display นะครับขนาด 6.55 นิ้วก็รองรับ HDR 10 Plus เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Refresh Rate เป็น 90Hz นะครับนี่จะเห็นว่าหน้าตามันค่อนข้างลื่นเลยติดนิ้วมากกันลื่นขึ้นลื่นลงเร็วมากนะครับตัวหน้าจอนะครับจะเห็นว่ามีความโค้งลึกลงไปนิดเดียวนะครับไม่เท่ากับตอน OnePlus 7 Pro หรือว่าครับ7 P Pro ตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีความโค้งลึกแบบ 3D เลยแล้วก็ลึกลงไปกว่านี้มันโค้งนิดเดียวมีความโค้งไม่เยอะนะครับตัวหน้าจอติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ขอบนิดนึงนะครับพอดีกับตัวหน้าจอเลยแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันเราต้องไปหาติดเองอันนี้ติดมาให้ตั้งแต่ในกล่องเลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอแบบพันช์โชว์นะครับหรือว่าจอรูนี่จอกล้องหน้ารูอยู่ตรงนี้ความละเอียด16ล้านพิกเซลลำโพงตรงนี้ยังมีอยู่นะครับใช้เป็นลำโพงคู่บนล่างได้เดิมนะครับรอบๆตัวเครื่องนะครับด้านซ้ายมีปุ่มเครื่องเสียงด้านซ้ายบนคลาสนะครับด้านซ้ายกดได้ง่ายแล้วก็ด้านขวานี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสมาร์ทโฟน OnePlus เลยน่าจะเป็นแบรนด์เดียวใน Android เลยมั้งที่มีปุ่มตรงสไลเดอร์เรียกสไลเดอร์นะก็คือการปุ่มสลับโหมดเสียงนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็สลับได้ง่ายอย่างเช่นปกติเราใช้หมดเปิดเสียงใช่ไหมเข้าประชุมเราก็เลื่อนขึ้นกึ๊บเป็นสั่นหรือว่าเงียบไปเลยก็ได้อะไรแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างสะดวกเพราะว่าการใช้งานจริงๆปกติเราก็ไม่ต้องมาหาเงี้ยต้องมาเข้าโหมดเสียงตรงไหนหรือว่ากดลดเสียงค้างเพื่อให้มันเป็นสั่นนะครับตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แทนนะครับเลือกได้ง่ายปุ่มเพราะว่าอยู่ตรงนี้นะครับมาตรฐานไม่มีอะไรมากด้านบนตัวเครื่องรอบนี้อย่างที่เห็นว่าไม่ใช่กล้องป๊อปอัพแล้ว
ก็มีนี่ครับไมโครโฟนตัวที่2สำหรับตัดเสียงตัดกล้วยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีพอร์ต USB Type-C ลำโพงหลักของตัวเครื่องแล้วก็ช่องใส่ซิมตรงนี้ไมโครโฟนถ้าซิมของรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ Dual SIM นะครับ1ซิม2ซิมเพิ่มไมโคร SIM ไม่ได้เนาะนี่ก็ตามสไตล์ของ OnePlus นะครับทีนี้กลับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของ OnePlus 8นี่สวยทีเดียวนะครับสีที่เราได้มาเป็นสีเขียวนะครับการ์เซียวกรีนนะครับก็จะมีความแบบผิวสัมผัสแบบด้านๆหน่อยแล้วก็ลื่นๆมือนิดนึงแต่ไม่หนืดไม่ได้เหมือนกระจกทั่วไปที่เวลาจับมันจะมีรอยนิ้วมือเยอะอันนี้ไม่ค่อยมีเลยแล้วก็สีสันเนี่ยสวยเลยทีเดียวมันค่อนข้างแบบว่าเล่นกับมุมเล่นกับแสงได้ดีนะครับเนี่ยถ้ามองเนี่ยมันจะออกเขียวตุ่มๆใช่ไหมแต่ถ้ามองแล้วแพนไปโอ้โหฟ้าชัดเจนฟ้าเนี่ยก็จะออกแนวฟ้าเหมือนตอนวันพัด7พัด 7P อะไรประมาณนั้นฟ้าที่สวยมันจะเหลือบเล่นกับมุมสวยมากแล้วก็ผิวสัมผัสอย่างที่บอกมันดีมากมันไม่เก็บรอยนิ้วมือแล้วก็สัมผัสได้ลื่นมือดีสุดๆนะครับแล้วก็กล้องหลังตำแหน่งกล้องหลังเนี่ยวางได้ดีผมชอบเพราะว่ามันเรียงลงมาเป็นแนวตั้งหลายๆแบรนด์เดี๋ยวนี้ก็เตรียมไว้มุมซ้ายบ้างไว้ตรงกลางบ้างเรียงเป็นวงกลมเรียงอะไรบ้างแต่พอวางแบบนี้แนวตั้งมันสวยแล้วก็สมมาตรดีเนี่ยตรงนี้เนาะก็จะเห็นว่ามีความเรียงลงมาตรงเป๊ะนี่ก็สวยแฟลชอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับกล้องหลังให้มา3ตัวนะครับมีกล้องหลัก48ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ออโต้ไวด์แล้วก็เลนส์มาโครตัวนี้ไม่มีเลนส์เทเลหรือซูมมาให้ส่วนในเรื่องสเปคนะครับ OnePlus 8ก็เป็นรุ่น8ไม่โปรใช่ไหมแต่คิดว่าสเปคจะธรรมดาเพราะรุ่นนี้จัดเต็มมาไม่แพ้กับรุ่นท็อปเลยนะครับสำหรับ OnePlus 8นะครับมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 865นะแรม 12GB เป็น LPDDR4X นะครับแล้วก็หน่วยความจำ256เป็น UFS 3.0 ด้วยแบตเตอรี่ 4,300 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับวาร์ปชาร์จ 30T ก็ชาร์จได้ความเร็ว30วัตต์นะครับแบบสายแต่ว่ารุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้รองรับระบบชาร์จไร้สายนะครับหลักๆประมาณนี้สำหรับสเปคหน้าตา UI ก็เป็น Oxygen OS นะครับครอบคลับอยู่บน Android 10นะครับตรงนี้เหมือนมันนี้เลยทุกปาร์ททุกปาร์ทแล้วก่อนจะจากไปนะครับก็แกะเซตอัพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูเคสกันต่อนะครับเคสก็เขาอุตส่าห์ให้มาเราแกะดูนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับนี่ตัวเคสสีดำนะครับก็เป็นไนลอนวอลเปเปอร์เคสนะครับใส่ได้พอดีนี่ก็รุ่นของมันเอาให้มาบึ๊บทำไมนี่ตอนนี้ก็จะปกป้องตัวเครื่องแบบค่อนข้างหนาทึบทนนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะมีลายเท็กเจอร์แบบนี้นะครับไนลอนคล้ายผ้านะจะมีสีดำสีฟ้านะครับแซนด์สโตนบัฟเฟอร์นี่ผิวดีแต่ผิวทรายนะครับมีความสักสักนิดนึงเข้ากับสีตัวเครื่องมากเลยปิ้งหนึ่งเต็มด้านหลังโอ้เว้นช่องตรงแฟลชกับกล้องไว้พอดีเป๊ะเลยมีโลโก้วันพัดเหมือนเดิมผิวสัมผัสดีมากอันนี้เป็นแบบสายคลิปสายเซนสโตร์นะครับก็ค่าประมาณนี้นะครับสำหรับแกะกล่อง OnePlus 8อันนี้เป็นกล่อง Media Box เนาะก็ให้มาประมาณนี้มีของครบเซตเลยส่วนขายจริงจริงก็จะได้แบบตามที่เราบอกไปมีในกล่องนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนนะครับสำหรับตัว OnePlus 8กล่อง Media Box โอ้ใหญ่มากให้มาครบเซตเลยนะครับแล้วก็แกะกล่องให้ดูครบทุกอย่างแล้วเคสหนังสือนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับครบถ้วนนะครับสำหรับ OnePlus 8ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงเลยแหละในซีรีส์เรือธงนะครับที่ความสามารถจัดเต็มมากๆนะครับคอนเซ็ปต์เขาก็คือ Beyond Flagship อ๋อเป็นไง Flagship ที่เริ่มไม่มีแล้วนะก็เป็นรุ่นที่เหนือกว่า Flagship ขึ้นไปนะครับให้สเปคให้ต่างๆครบมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับการแกะกล่อง OnePlus 8ก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มการใช้งานต่างๆเดี๋ยวขอไปลองใช้งานก่อนอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนกล้องเป็นไงหน้าจอลื่นเนี่ยมันดีแค่ไหนอะไรงี้นะครับส่วนราคาหรือข้อมูลต่างๆกำลังจำหน่ายสีที่เอาเข้ามานะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีในบทความนะครับสำหรับวันนี้ HMAP Tech Excite และ OnePlus 8คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ